วัสดีจ้ะกินสเปกเนาะวันนี้มากินสเปกนูติสเปกที่คอสโมพาซ่าในเมืองทองธานีรับม33วันนี้เราจะใช้เงินลงอิ่มจังตังอยู่ครบวันนี้พาคุณแม่มาทานข้าวพาคุณแม่มาใช้เงินคุณลุงตู่โอเคเดี๋ยวดูว่าเราจะสั่งอะไรกินกันบ้างโอเคมาแล้วคุณแม่ของใครอ่ะยำพาสต้าตัวของไม่ทราบค่ะจองไม่แค่นี้อันนี้น้ำเลยนะชากระเจี๊ยบถ้ากินอ่ะชิมให้นะอร่อยแต่สู้นะมันเทียมคุณแม่สปาเกตตี้ผักหอยลายกับปลาทอดครับผมหอยลายกับปลาทอดของใครของพี่ต้องของพี่ต้องยังสั่งไม่ได้สักคนมันลื่นเวลาไม่ใส่แว่นนี่มันแย่จริงเราจะมาอร่อยเรียกว่าจากแปดแซลมอนลงกันสลัดนะครับโอ้แซลมอนสะโพกสะโพกดำเลยตัดนิดเลยปลาพริกไทยดำตัวนี้ของคุณแม่ของคุณแม่ข้าวก็มาจุ่มมากนี่คือของที่ใส่ครับซองที่ครับนี่อะไรนะปลาสดที่ใส่ดำโอ้เหมือนกันเลิศน่ากินจุ่มเบยก็เหมือนพี่ติ๊กกินเลยโอ้มันก็ไม่ให้แม่ถึงอย่างนี้เลยวันนั้นก็พูดถี่เลยนะแม่ชอบซอสวาซาบิมากกว่าเหรอใช่ขอสิไม่ได้เขาบอกไม่ขายขายเขาขอหุ่นแล้วเอ๊ะเหมือนไม่กินซ้ำๆนะฮะนี่ไปหน่อยนะคะเออใช่ด้วยติ๊กข้างอ่ะข้างยิ่งใหญ่อ่ะเอามาถ่ายสปาเกตตี้หอยลายบวกปลาทอดซอสเปรี้ยวให้แม่มัสตาร์ดนะเออเอามัสตาร์ดใส่นิดหน่อยเปรี้ยวนะเปรี้ยวมากนั่นดีถูกลึกลึกมัสตาร์ดใส่ให้รสชาติก็ใช้ได้สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบอะไรจัดจ้านมากแต่ว่าเพียงคือมีรสชาติอันนี้คือปลาอะไรนะซอสใช่ไหมกินเมนูนี้ทุกทีเลยใช่ไหมแต่แม่ว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้เป็นซอสวาซาบิแต่อันนั้นเป็นนั่นอันนั้นน่าจะเป็นซอสมัสตาร์ดป่ะคะไม่ใช่รู้แต่ขอลองหน่อยนะคะก็ธรรมดาไม่ได้ใส่ครีมซอสธรรมดาใช่งั้นมาคราวหน้าซอสสลัดอ่ะมาคราวหน้าต้องสั่งให้แม่ใหม่คือสั่งแบบนี้แล้วก็ขอเป็นซอสวาซาบิได้ถ้าเขาบอกว่าต้องซื้อไงต้องซื้อที่แล้วเราซื้อไปกินแล้วเหลือแม่เอากลับบ้านกินแล้วน้องไปวางไว้ตรงไหนแล้วลืมหาไม่เจอแล้วที่แล้วแม่ไม่ได้กินสเต็กนะที่แล้วแม่มากินอันนี้ด้วยแม่กินเป็นจานหลังข้าวหลังเราเอาวาซาบิมาบีบเป็นซอสเองไม่เหมือนกันที่ว่าอันนี้ใส่บีบวาซาบิไปก็คือกลายเป็นอันนี้เขาบอกเรื่องซื้อหน่อยไอ้นี่หนูไม่ต้องพูดแบบนี้วันนั้นพูดถีบแล้วเหมือนแม่จำได้ถูกใช่ไหม
กล้วยหิวอ่ะหิวมากพูดอะไรไปเลยตอนนี้อร่อยไหมไม่ว่าสเปคฟันจืดอยู่นะเลยครับเชื่อแล้วว่าหิววันนี้กินอะไรคูโรบูตะใช่ไหมคูโรบูตะพริกไทยดำกับสปาเกตตี้เป็นดำที่เมาเป็นดำใส่น้ำเยอะก็ไม่เข็ดแล้วน้องสองลูกแต่อย่างว่าหอมเป็นหวานชิปสมัยโบราณนะต้องใส่หอมนะที่เราไม่ใส่เพราะตอนนั้นหอมมันลูกเล็กๆขี้เกียจก็เลยไม่เคยใส่ให้ลูกเลยน้องๆต้องใส่หอมไม่ใบหอมก็ต้องหอมต้องเคี้ยวหน่อยๆต้องเคี้ยวหน่อยๆต้องใส่มันไม่ได้นุ่มขนาดแบบละลายในปากแต่ว่าคือต้องเคี้ยวแต่โอเครสชาติโอเคไหมเฟรนช์ฟรายท่อนใหญ่ดีซอสนี่ก็คือซอสที่ถ้าใครชอบหวานๆก็จะชอบเลยสรุปโดยรวมคิดว่าร้านนี้แบบคุ้มค่าอันนี้แบบ269บาทมาใหญ่เวอร์วันบิ๊กบึ้มมากใกล้300ใช่มั้ย269บาทใช่ค่ะก็นิดหน่อยแต่ว่าก็ถูกใช่คือเทียบกับปริมาณที่เขาให้มาเยอะเยอะมากเขาให้อาหารคือพอร์ชั่นใหญ่มากอิ่มจานเดียวก็เกิดอิ่มที่สำคัญวันนี้อิ่มจังทางอยู่ครบยังไม่ได้กินเลยครับอิ่มแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนใส่กับไอ้ขมิ้นชันมันรักษาตับอะไรไขมันพอกตับอะไรอ่ะพริกไทยกับขมิ้นชันเหรอคะเขาบอกช่วยตับนะผมเนาะกับที่พอกอะไรนะไขมันพอกตับเหรอคะแล้วเขาบอกถ้าเอาไปงั้นต้องให้พี่ก้องกินไปคนนะกับน้ำแล้วก็ใส่น้ำไทยลงไปนะก็ได้นะทำเป็นน้ำแล้วก็ใส่หยดน้ำมันมะพร้าวแล้วหยดของเยื่อไว้นะครับที่นั่นเขาบอกแล้วมันจะช่วยดูดซึมได้เร็วลองดูดิบอกมีความเข้ามาปะหมอที่เขาเล่าขวายุโรปแพทย์อะไรกันกินแล้วก็เรียกทุกจานทั้งที่จานใหญ่โตมโหฬารก็สเต็กเนื้อติอร่อยคุ้มค่าอาหารดีแล้วก็ราคาก็พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเนาะสรุปวันนี้เราอิ่มจังตังอยู่ครบพาคุณแม่มาใช้เงินต้องขอบคุณคุณตู่กราบขอบคุณคุณตู่ลุงตู่มากๆถ้าอยากเห็นคุณแม่มาออกช่องบ่อยๆกดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆนะจ๊ะแล้วจะขยันพาคุณแม่มาทานข้าวบ๊ายบาย